วันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นน้ำผึ้งมะนาวใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนผสมให้เข้ากันใส่สีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งปิดไฟใส่น้ำผึ้งและน้ำมะนาวคนจนส่วนผสมเข้ากันดีเกร็ดความรู้การทำวุ้นการใส่น้ำผึ้งและน้ำมะนาวในขั้นตอนสุดท้ายจะช่วยไม่ให้เกิดรสขมบนตัววุ้นเวลารับประทานเทส่วนผสมที่ได้ลงในถาดที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีกดด้วยพิมพ์ที่เตรียมไว้พร้อมเสิร์ฟกับเมนูวุ้นน้ำผึ้งมะนาวเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือก